หนุ่มกันใช้เปิดใจครั้งแรกถึงการะแม่หลังกําลังจะกลับเข้าสู่วงการเรียกไี้ว่าหลายคนคงได้ทราบข่าวกันไปแล้วสําหรับการแแม่พัชระศีเบญจมาศที่กําลังจะกลับเข้าวงการอีกครั้งล่าสุดที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่า สำหรับหนุ่มกัญชัยหลังจากที่กาละแมมาออกรายการก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวหนุ่มกัญชัยได้เล่าถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการทำรายการโหนกระแสททำให้เสียคนที่รักไปเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันอย่างเช่นกาละแม คือผมก็รักน้องมันผมสนิทกันเคยทำรายการอะไรมาด้วยกันจนมาวันหนึ่งเกิดวิกฤตกับกาแลแม่เขาก็เลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทที่ผมทำงานผมก็ต้องถามแมรู้ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะเหมือนเราไปด่าแม่หรืออะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกของผมผมแค่ทำหน้าที่ถามแทนประชาชนเท่านั้นเองว่า คุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรอว่าข้อกฎหมายตรงนี้เขาห้ามยังไงแต่พอถึงเวลาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้โกรธผมผมเชื่อว่าแม่เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับแม่อีกเลยผมอยากจะยกหูหาก็ไม่กล้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกอย่างไรกับผมบ้างอีกอย่างผมก็ต้องมาทําหน้าที่แทนแม่ในรายการสมแซ่บอีกผมก็รู้สึกไม่ดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ